ของอาจารย์อีกทีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ท่านอยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วท่านจะมาคุยมาทำความเข้าใจคำว่าinflation effect ผลกระทบจากเงินเฟ้อแต่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมขอรู้จากอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์อันดับต้นๆของประเทศไทยอาจารย์อยู่ในระบบกับพวกเราชาวอีคอนบิทเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้ฟังมุมมองจากอาจารย์เพราะว่าล่าสุดอาจารย์คะข่าวยูเครนรัสเซียแน่นอนเลขาธิการนาโต้ก็ออกมามีท่าทีแบบว่า2แบบเลยแบบนึงก็บอกว่ายูเครนควรจะยอมเสียดินแดนนะจะได้ยุติการรบแต่พอท่าทีต่อมาล่าสุดก็บอกว่าพร้อมจะส่งอาวุธให้ต่อตอนนี้ยูเครนมีลิสต์อาวุธเพียบเลยค่ะอาจารย์ในการนำเสนอขอกับพันธมิตรสหรัฐลงระบุมาเลยว่าต้องการอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ในขณะที่ข่าวล่าสุดนิการากัวประเทศในลาตินอเมริกาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์สำนักข่าวสปุตนิกเสนอข่าวว่ามีการอนุญาตให้กองทัพรัสเซียเนี่ยไปตั้งกองทัพเพื่อด้านมนุษยธรรมกู้ภัยแล้วก็กรณีฉุกเฉินกรณีแบบนี้ค่ะอาจารย์ในวันที่ไบเดนก็ออกข่าวว่าจะเดินทางไปเยือนตะวันออกกลางซึ่งเราไม่ได้ยินมานานแล้วก็คือประเทศกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันและจะมีการเจรจาพบกับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหม2ท่านนี้ท่านเดียวกันแต่2ตำแหน่งก็คือที่ซาอุดิอาระเบียอยากเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าเอฟเฟคของอินเฟลชันจากที่เขาบอกกันว่าเกิดจากยูเครนรัสเซียนี่แหละจะยังไงดีคะอาจารย์คะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ยูเครนกับรัสเซียได้ยินอาจารย์พูดไหมครับชัดเจนค่ะอาจารย์คะความจริงอันแรกเลยจะมาจากเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับอุปสงค์ภาษาอังกฤษก็ดีมานด์พูลนะครับเราจะเห็นได้ว่าผลจากไอ้ตัวโควิดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกานะครับก็ได้มีการนะครับทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับทั้งนโยบายทางการเงินและทางการคลังเช่น EU นโยบายทางการเงินจะเห็นว่าดอกเบี้ยต่ำสุดๆเลย0ถึง 0.25 นโยบายการคลัง QE ออกเดือนหนึ่ง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐติดต่อกันมานะครับตลอดโควิดนะครับจนกระทั่งมียอดคงค้างก่อนที่เขาจะยกเลิกเนี่ยประมาณ4ล้านล้านนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายทางด้านของการเงินนะครับทางด้านของการคลังเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องโควิดเนี่ยทรัมป์ก็มีออกนโยบายออกมาเป็น1ล้านล้านกว่าแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือเดือนมีนาคมนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไบเดนได้เริ่มอัดฉีดเงินเขาเรียกว่าอเมริกันแฟมิลี่แพลนไอ้โทษนะอเมริกันเลสคิวแพลนหนึ่งจุดเก้าล้านล้านคงจำได้เราไปคุยกันหนึ่งจุดเก้าล้านล้านพอออกมาปั๊บเนี่ยครับในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวคงจำได้ปีแล้วเศรษฐกิจโลกอะไรต่างฟื้นตัวเร็วมากอดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งอยู่ในเดโมแครตลารีซัมเมอร์ก็พูดออกมาทำนองเลยว่าเฮ้ยตรงนี้เงินเฟ้อขึ้นแรงเลยนะเพราะฉะนั้นในกรณีหลายคนรวมทั้งผู้ว่าธนาคารกลางของอเมริกาแล้วคุณปีคลังก็คือดิเยเลนเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าจะเกิดเงินเฟ้อนะครับมันไม่เพิ่มมาเน้นแต่เอาข้อจริงๆปรากฏว่ามันไม่ชั่วคราวมันขึ้นมาแรงแต่อันนี้จะไปว่าพวกอเมริกันกลางกับเยเลนไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คนเหล่านี้ไม่ได้คาดถึงก็คือปัญหาเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆเงินเฟ้อตัวนี้นะครับเกิดขึ้นมาจาก3เหตุผลครับเหตุผลที่1ภาษาอังกฤษก็ demand pull เป็นการสร้างอุปสงค์นะครับจากเรื่องของอะไรครับอัดฉีดทางด้านการเงินกับทางด้านการคลังอีก2เรื่องก็มาจากเรื่องของข้อแรกเลยราคาพลังงานพอลบกันปั๊บนี่นะครับราคาพลังงานก็ขึ้นแรงเลยนะครับราคาพลังงานและล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวที่พลังงานที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นมาอีกทีนึงในช่วง 2-3 เดือนนี้ก็เพราะว่าสหภาพยุโรปได้มีการดำเนินมาตรการที่6แพ็กเกจที่6นี่เกี่ยวข้องน้ำมันนะแพ็กเกจที่5เกี่ยวข้องกับเรื่องของถ่านหินเรื่อง 1-2-3 เราเคยคุยกันเยอะอันนี้เนี่ยลด 90% เพราะฉะนั้นคนก็มีการคาดกันถ้าแบบนั้นราคาน้ำมันต่างๆมันถึงหลังจากที่เคยขึ้นมาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วขึ้นมา120กว่า130ตกลงไปบางวันต่ำกว่า100ตีกลับขึ้นมาทรงอยู่ที่ประมาณ100กว่าตอนนี้ก็กลับมา120กว่าใช่เลยเพราะฉะนั้นตอนแรกจะไม่ได้สูงเท่าที่ผ่านมา 2-3 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้เรื่องของพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งกับตัวที่3เรื่องอาหารทำไมอาหารเพราะว่าในกรณีเราจะสังเกตดูยูเครนกับทางรัสเซียนะครับกับทางเบลารุสระหว่าง3ประเทศรวมกัน
เอาเรื่องนี้เข้าบาเล่เข้าสาลีเรื่องของดอกทานตะวันเรื่องของตัวข้าวโพดข้าวบาเล่เนี่ยยูเครนกับรัสเซียเนี่ย 30% ของ GDP ไอ้ 30% ของการส่งออก20ล้านตันอยู่ในสต็อกของยูเครนหลังจากนั้นมีอะไรครับทางด้านของข้าวโพดกับทางด้านคีราโซก็คือดอกทานตะวัน1ใน5ของโลกรัสเซียกับยูเครนไอ้กับเบลารุสผลิตไอ้ตัวโปตาชเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเหล่านี้บวกกับเรื่องของซัพพลายเชนที่มีปัญหาราคาอาหารต่างๆมันถึงออกมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือ3เหตุผลนะครับที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงมากก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวการเงินการคลังนะครับกันที่2ราคาพลังงานและ3ราคาอาหารครับอาจารย์พูดตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นเสียงเดียวกับที่เราได้ยินสื่อพูดมาตลอดนะอาจารย์นะว่าการทำ QE ในช่วงโควิดเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วมาสู่อาจารย์ก็ชี้เห็นชัดอีกว่าในขณะที่โควิดเริ่มจะทยอยดีขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่ไบเดนก็ทำเรื่องของ rescue ก็คือออกอัดฉีดเงินช่วยเหลือภาคประชาชนอีกตามสไตล์ของการที่ขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ๆก็ต้องสร้างฐานเสียงแบบนี้เลยนะคะอาจารย์แต่อีกมุมนึงค่ะอาจารย์ที่น่าสนใจกว่านั้นอาจารย์พูดถึงดีมานด์ส่วนใหญ่คนจะพูดถึงด้านซัพพลายไซด์ว่ารอบนี้เงินเฟ้อเกิดจากซัพพลายไซด์สรุปแท้จริงแล้วทั้งดีมานด์ไซด์ซัพพลายไซด์ที่ทำให้แรงกระแทกที่ส่งมาที่คำว่าเงินเฟ้อทุกประเทศประกาศมาหมดเลยประเทศไทยล่าสุดก็โอ้สูงจนน่าตกใจในรอบ10กว่าปีเราต้องเจอเอฟเฟกต์อะไรอีกคะอาจารย์คะครับทีนี้ทางด้านดีมานด์ไซด์นอกจาก 1.9 ถ้าเราดูให้ดีนะตอนนั้นเราก็คุยกันอาจารย์นะตอนนั้นเขาจะออกมา3ตัวตัวนึงคืออเมริกันเรสคิวแพลนที่ออกมาแล้วอีกตัวนึงอเมริกันจ็อบแพลนนะครับอีกตัวสุดท้ายอเมริกันแฟมิลี่แพลนแต่ตัวที่2นะครับปรากฏว่าต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพราะว่าตอนจะออกมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยมาถึงเกือบ2ล้านล้านเหลือสัก 1.2 ล้านเขาเรียกว่า infrastructure ตัวสุดท้ายเปลี่ยนจาก 3.5 ล้านล้านที่เขาเรียกอเมริกันfamily plan เหลือประมาณ100กว่าเหลือประมาณ1ล้านล้านกว่าเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยที่เป็นตัวสะสมที่ทำให้ตัวนี้แต่ว่าตัวที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องราคาพลังงานกับตรงนี้ทีนี้คำถามของคุณเกี่ยวกับเมืองไทยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับทั้งของทั่วโลกทั้งของไทยได้หมดเลยค่ะอาจารย์เพราะว่า okay. วันนี้เราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าเงินเฟ้อนี่เจอกันหนักหมดล่าสุดอาจารย์ดีมากเนี่ยเขาให้ข้าราชการอาจารย์ทำงานสัปดาห์ละ4วันอีก1วันไว้ปลูกผักกินค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อของไทยก็สูงสุดในโลก13ปีตัวเลขที่ออกมาใน 7.1 หน้านี้เนี่ยสามารถอธิบายคล้ายๆทั้งโลกได้เลย 7.1 แบ่งเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยประมาณ 3-4% เรื่องของอาหารประมาณ 1.2 ที่เหลือก็อยู่ที่ตรงนั้นพอจะอธิบายได้แล้วก็จะมีการคาดการณ์นะว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะประมาณ 6% เพิ่มจากเท่าไหร่4หรือ5มาเป็น6นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานนะยังประมาณ 2-3% ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้มันก็ตามมาด้วยปัญหาที่2เฮ้ยจะปรับเงินเฟ้ออย่างไรวะเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการปรับเงินเฟ้อก็ต้องนะครับง่ายที่สุดนะครับก็คือเรื่องของสองอย่างด้านหนึ่งก็คืออะไรครับดึงเงินออกจากระบบเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรครับหยุดเรื่องของ QE เพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยออก QE เดือนละ120,000แล้วก็รวมกันเป็นหมดถึง9ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นทางด้านยุโรปก็ออก QE เดือนละ80,000เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองเหมือนกันเลยยกเลิกถอดออกและยังยกเลิกไม่พอของอเมริกาเริ่มเอา9ล้านล้านเนี่ยออกมาขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไอ้ที่ถือไว้ทั้งหมดดึงเงินกลับกำลังที่สองนะครับทำได้ QE ของยุโรปก็เช่นเดียวกันขึ้นดอกเบี้ยอย่างขั้นเรียกว่าอะไรรวดเร็วสูงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยออกมา8%กว่าเพราะฉะนั้นออกมาเร็วและสูงอธิบายง่ายๆตั้งแต่เดือนมีนาธนาคารกลางของอเมริกาออกมา2ครั้ง 0.25 กับ 0.5 0.75 เดิมเลยเคยมีการพูดจะออกนะครับเดือนละ 0.25 0.25 ประมาณ7ครั้งแต่วันนี้เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเฮ้ยไอ้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยอาจจะขึ้น 0.75 เลยนะใช่ชัวร์แต่ที่ชัวร์ชัวร์นะครับก็คือปีนี้และปีหน้าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยถึง 2.5 หรือ 3% กว่าสหภาพยุโรปในกรณีนี้ก็คือยูโรโซน
นะครับเพราะว่ามันไม่มีทุกประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรนะครับข่าวตัวนี้ไม่ทราบว่าเรารู้ไหมครับว่ายูโรโซนเนี่ยจะมี20ประเทศแล้วเดิมมัน19ประเทศจะมี20ประเทศแสดงว่าก่อนหน้านี้27ปีก่อนหน้านี้มี19รวมมาประเทศใหม่จะเข้ามาเนี่ยในอยู่ในสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมี27แต่ใช้เงินสกุลยูโร19แต่ว่าจะมีเข้ามาใหม่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาต้นปีหน้าไม่รู้ไม่ให้ประเทศอะไรโครเอเชียโครเอเชียโอ้โครเอเชียที่บอกว่าติดกับรัสเซียแล้วก็เป็นกำแพงสำคัญของรัสเซียด้านหลังกระโดดเข้ายุโรปเรียบร้อยแล้วเหรอคะโครเอเชียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียครับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกสุดท้ายของสหภาพยุโรปในปี2011นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเงินสกุลยูโรเพิ่งจะได้เข้าตกลงกันอนุมัติแล้วแต่ว่าจะมีผลบังคับวันที่1ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มสกุลยูโรเนี่ยจะมีธนาคารกลางก็จะมีออกไป ECB ถ้าออกตัวนี้ QE เพราะฉะนั้นในกรณีก็จะอะไรครับก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเดิมเลยดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5 ตอนแรกเลยท่านนายผู้ว่าธนาคารกลางก็คือนางคริสตินลาการ์ดที่เคยอยู่ IMF นะครับก็ผันมาเป็นผู้อำนวยการของ ECB บอกชัดปีนี้ยังไม่ขึ้นพอเงินเฟ้อสูงเพราะว่าสหภาพยุโรปเงินเฟ้อก็อยู่ระหว่าง 7-9% น่ะเราลองสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีบอกเลยต้องขึ้นตั้งแต่เดือนนี้ครับขึ้น 0.25 เดือนกันยา 0.25 เพราะเดือนกันยาเงินดอกเบี้ยพื้นฐานที่ติดลบ 0.5 ก็จะหายไปหลังจากนั้นก็จะขึ้นจนถึง 2% กว่าๆหรือ 3% ในปีนี้กับปีหน้าครับทีนี้ถามว่าทั้งอเมริกาธนาคารกลางอเมริกากับยุโรปทำให้ขึ้น 2% กว่าเหตุผลในแง่เศรษฐศาสตร์ก็คือว่าผู้อเมริกาทางด้านนี้เขามองว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นถึงขนาดเขาเรียกว่าเป็นกลางนิวทรัลคำว่าเป็นกลางคือสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นไปกว่านี้แต่ก็ไม่สูงมากจนกระทั่งทำให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำเพราะฉะนั้น 2% กว่าเนี่ยใช่อันนี้เป็นทฤษฎีครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะตกลงที่ 2.5 หรือ 2.75 เขาบอกว่าเขาไม่อยู่อาจารย์ใช่ครับในแง่ของปฏิบัติบางทีมันพูดง่ายเราบอกว่าเราจะเดินอย่างมีดุลยภาพนะเดินไปเดินมาขาซ้ายเป๋นิดเดียวปาตัวแทนได้เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ก็คืออะไรครับถึงจุดๆหนึ่งอาจจะเป๋เพราะเป๋ปั๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป๋จริงๆมันมีเป๋ขาขวากับขาซ้ายควรจะให้เป๋ขาไหนเขาก็บอกเป๋ขาซ้ายดีกว่าความหมายคืออะไรครับเป๋ขาซ้ายอาจจะหมายถึงนะครับเศรษฐกิจอาจจะขยายตัวติดลบไอ้โทษนะขยายตัวลดลงแต่ว่าเงินเฟ้อต้องปรับให้ได้เขาเหตุผลตรงนี้เพราะอะไรครับเงินเฟ้อมันเกี่ยวข้องกับคนนะครับคนทั้งประเทศอ่ะคนจนเนี่ยหนักมากเลยแต่ขึ้นดอกเบี้ยมันกระทบกันธุรกิจและพอเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวธุรกิจบางส่วนมันนับได้เพราะฉะนั้นอย่างแบงก์ชาติเราก็บอกเนี่ยที่เขาก็ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อเพราะอะไรครับเงินเฟ้อเนี่ยมันเท่ากับว่าถ้าแก้ตรงเนี้ยมากกว่าไอ้ตัวมันมีผลกระทบถึง7 เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีประเทศต่างๆพูดง่ายต้องให้เน้นหนักแต่พยายามให้มีดุลยภาพเน้นหนักก็คือแก้เงินเฟ้อเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันถึงขึ้นแรงเลยอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลพอเป็นแบบนี้ผลกระทบกับตัวนี้ก็คือจากเงินเฟ้อนะครับเราก็จะเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในประเทศต่างๆนะครับในยุโรปในอเมริกาก็เกิดการขยายตัวอัตราที่ลดลงแต่ยังเป็นบวกอยู่แต่ในบางประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เมื่อสัก2 วันนี้40 คนนะครับทาง Financial Times เนี่ยสัมภาษณ์นะจากหลายสิบคนจาก70 คนเนี่ยให้จาก70 คน40 คนก็บอกว่าอเมริกาจะเกิดปัญหา recession ในปีหน้าไตรมาสแรกหรือไม่ไตรมาสที่2-3ใช่ครับไตรมาสแรกความหมาย recession ก็คือว่า GDP ติดลบกันติดต่อกัน2 ไตรมาสแต่ระวังนะครับเพราะบางคนไปพูด recession นึกว่าเกิดวิกฤตอย่างหนักไม่ใช่ครับ recession เนี่ยอาจจะหมายถึงติดลบกัน2 ไตรมาสความหมายขั้นต่ำแต่ถ้าเปลี่ยนจะเป็นบวกได้เมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนยังมีการวิเคราะห์เลยว่าเยอรมันเนี่ยrecession แน่เพราะว่าไตรมาสสุดท้ายติดลบค่าประไตรมาสแรกที่ติดลบเอาเข้าจริงๆไตรมาสแรกเป็นบวกก็เลยหนี recession เพราะฉะนั้นอังกฤษก็เป็นประเทศหนึ่งที่อาจจะเกิดแต่ที่แน่นอนก็คือว่าปัญหาจากการดำเนินมาตรการเนี่ยเศรษฐกิจในโลกขยายตัวอัตราที่ต่ำลงแต่ยังเป็นบวกอยู่ยกเว้นบางประเทศ recession อันนี้คือผลกระทบ2ความผันผวนของตลาดหุ้นถ้าคุณเห็นชัดเลยตลาดหุ้นทั่วโลกเลยครับ2-3 วันนี้หล่นมาถึง700 จุด 800 จุดแดงเดือดขึ้นมา
ช่เลยนะครับแล้วก็อะไรครับพันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็อ่อนตัวลงซึ่งอันนี้ก็เพราะว่าค่ะก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับคนก็หนีไปสู่เขาเรียกว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็คือดอลลาร์เพราะฉะนั้นเราสังเกตดูก่อนหน้านี้เงินสกุลยูโรอ่อนตัวลงแต่พอทางด้าน ECB ประกาศเลยจะขึ้นดอกเบี้ยตีกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ทรงๆอยู่กับทางดอลลาร์ของเราก็ทำให้ตลาดหุ้นลดลงแล้วก็อะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นอันนี้ก็ทั่วโลกกำลังกระทบจากเรื่องดอกเบี้ยจากดอกช่วงนั้นจากเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยกระทบกับเรื่องของการผันผวนของตลาดการเงินคริปโตเคอเรนซีผมดูสักโอ้โหเช้าเนี่ยลงมาหรือเท่าไหร่เนี่ยคิดเป็นเงินไทยนะประมาณ 500,000 กว่าเคยขึ้นไปเกือบ2ล้านนะเขาเรียกว่าตกแบบว่าลึกสุดใจอะค่ะอาจารย์แล้วเมื่อคืนนี้ CNN ก็สัมภาษณ์อดีตนะครับที่เป็นผู้ชำนาญด้านคริปโตเขาบอกว่าราคาตัวคริปโตเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเขาไม่ยังรู้เลยว่าบ็อกทอมอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการฟอกบางคนนะอาจารย์ประเมินกันในข้อความที่ไปอ่านติดตามเนี่ยเดิมก่อนที่มันจะพุ่งมาจนไล่ไปถึงเกือบ 70,000 อย่างที่อาจารย์บอก 70,000 ดอลลาร์เปลี่ยนเป็นเงินไทยก็2 ล้านกว่าบาทเนี่ยมันเคยอยู่แถวแค่3,000ดอลลาร์สหรัฐที่เคยตกไปครั้งนึงรอบนี้เขาประเมินกันว่าอาจจะเห็น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาเขาฟอกหรือฮาวิ่งของเหรียญแต่ก็ยังมีทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อส่วนบิลเกตอาจารย์พูดถึงตรงนี้นะคะขออนุญาตแชร์ตรงนี้นิดนึงบิลเกตออกมาพูดว่าอันเนี้ยตัวเขาไม่โอเคกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีเลยเขามองว่ามันคือทฤษฎีที่เลวร้ายในการเชื่อมั่นว่าพวกนี้จะกลับมาโกรธและเป็นดิจิตอลแอสเซทที่มีมูลค่านั้นเป็นอีกมุมหนึ่งที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังอาจารย์อยากชี้แนะอะไรพวกเราต่อกับวันนี้กับหัวข้อที่เราตั้งกันครับเชิญเลยค่ะเอาอย่างนี้ครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวมันแย่เราเอาทางด้านภาษาศาสตร์กันแล้วกันคริปโตแปลว่าเป็นโค้ดเพราะฉะนั้นคริปโตเนี่ยครับก็หมายความว่าไม่ได้เป็นลักษณะนะถ้าเป็นเงินไม่ใช่เป็นเฟียสเฟียสที่เป็นรถเฟียสเนี่ยมันแปลว่าอะไรกับจับต้องได้เพราะฉะนั้นเราออกมาเป็นโค้ดตัวนี้ต้องอยู่ 100% เพียงแต่ว่าในทางการเขาแบ่งออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคริปโตในกรณีนี้นะครับจะมีลักษณะนะเป็นเงินนะไอตัวexchange อันแรกที่ดังมากคือ Bitcoin ที่เหลือเนี่ยเป็นพันๆตัวแล้วก็ alternative altcoin และที่ดังๆลงมาก็มีพวกนี้จะเป็นเรื่องของการดีมานด์ในซัพพลายเท่านั้นไม่มีแอสเซทแบ็คเป็นการขูดเพราะต้นทุนก็คือต้นทุนในการขูดก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านี่ก่อนครับแต่ว่าคริปโตพวกนี้มันมีหลายตัวครับที่มันมีเรื่องของแอสเซทแบ็คมีสเตเบิลคอยน์ในการไล่อีกหลายตัวเนี่ยมันเป็นตัวช่วยในด้านของผมยกตัวอย่างนะเรื่องของไอ้โทเค็นน่ะนะครับมีเรื่องของอะไรครับมีอะไรต่างเพราะฉะนั้นพวกที่แอสเซทแบ็คเนี่ยพวกนี้ยังเป็นประโยชน์อยู่การเป็นการหนึ่งเป็นคริปโตแต่จริงๆทางการเขาไม่เรียกคริปโตเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าดิจิตอลคัลเลนซีนะครับจริงๆดิจิตอลคัลเลนซีก็คือคริปโตนะครับเพียงแต่ถ้าเป็นดิจิตอลคัลเลนซีเนี่ยหมายถึงเป็นตัวเงินที่ออกโดยธนาคารกลางก็จะมีอะไรครับเรื่องของดิจิตอลหยวนดิจิตอลบาทดิจิตอลดอลลาร์พวกนี้ก็จะขยายตัวใช่ครับขยายตัวเพราะไม่ได้ทุกตัวไม่ดีครับตัวที่เป็นพวกคริปโตประเภทไม่มีแอสเซทแบ็คทุกคนดังเหล่านี้ก็ไม่อยากให้มันเจ็งกำไรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนก็คือไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันเท่ากับไปกระทบกับเรื่องของธนาคารกลางไม่มีใครดูแลนะครับหลายคนเฮ้ยมันมีการดูแลนะพวกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ช่วยกันดูอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะพูดยังไงในแง่ทางการเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็จะมีการห้ามบางประเทศก็ไม่ห้ามแต่ก็มีกฎเกณฑ์อะไรต่างมากขึ้นอันนี้แต่หมายความว่าถ้าเราความหมายคริปโตในความหมายอักษรศาสตร์จริงๆมันรวมทั้งดิจิตอลต่างๆเนี่ยบางส่วนยังไงต้องเติบโตแน่นอนเพราะอะไรครับอธิบายง่ายๆในสมัยเกษตรเราใช้อะไรครับใช้เหรียญใช้ต่างๆแต่พอปฏิวัติอุตสาหกรรมเราต้องใช้เหรียญไม่ได้เพราะมันหนักต้องใช้ตัวบาทใช่ไหมตัวอะไรครับใช้ตัวกระดาษใช่ไหมแต่พอเข้าสู่ยุคของดิจิตอลมันต้องไม่เห็นแล้วมันกลายมาเป็นฟิสิกอลไม่ได้แล้วต้องออกมาเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงก็ต้องอยู่กับเราคู่ฟ้าดินแน่นอนครับอาจารย์เราไม่เห็นชัดขึ้นนะคะในฐานะที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ในมุมเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างยาวนานอาจารย์ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าลากศัพท์ของทางภาษาคำว่าคริปโตเนี่ยยังไงก็อยู่อย่าไปเหมารวมว่าคริปโตเคอเรนซีคือไปไม่ได้หมดแต่ถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเหรียญบางเหรียญที่ถูกใช้เก็งกำไรจนมูลค่าเกินความเป็นจริงแล้วก็แอสเซทที่แบ็คแอสเซทเหล่านั้นเนี่ย
อยู่ในบนฟองสบู่เหมือนลูน่าที่ล้มไปเพราะเขาเอาบิตคอยน์ไปค้ำแต่ถ้าเป็นอีกเหรียญนึงเขาใช้ดอลลาร์จริงๆค้ำหรือเงินเฟียทค้ำอันนี้ก็ยังต้องอยู่ต่อหรือที่อาจารย์พูดชัดเจนมากว่าเราได้ยินจีนพูดถึงดิจิตอลหยวนไทยเองก็มีดิจิตอลบาทหลายๆประเทศมีดิจิตอลชื่อสกุลของตัวเองแหละตามประเทศนั้นๆอันนี้จะเป็นระบบเงินใหม่ที่เขาก็กำลังรอดูกันอยู่ว่าเอหน้าตามันจะเป็นยังไงสุดท้ายการเชื่อมโยงระหว่างเงินเก่าเงินใหม่ asset class ใหม่ๆจะเดินตรงไหนอาจารย์คะไว้คงต้องขอความรู้กับอาจารย์เพิ่มเติมเพราะอาจารย์นี่เรียกว่าไม่มีรุ่นอินเทรนตลอดเวลาว้าวให้พวกเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพอไล่มาถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากบอกอะไรกับเราดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่อาจารย์ชำนาญเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เขาก็บอกกันว่าเงินเฟ้อจะหมดส่วนนึงเนี่ยยูเครนรัสเซียต้องหยุดรบด้วยนะแล้วไบเดนที่ไปตะวันออกกลางเนี่ยก็จะไปคุยเรื่องน้ำมันพลังงานเป็นตัวหนึ่งใน3ที่อาจารย์พูดถึงผลที่จะลดเอฟเฟกต์ของตัวดีมาอินเฟลชันรอบนี้มันจะแก้ได้จริงยังไงถ้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ยังแก้ไม่ได้จ้ะอาจารย์บอกครับตัวอินเฟลชันน้ำมันเนี่ยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับทั้งสองเรื่องเนี่ยผมใช้ศัพท์ก็ว่า is peaking peaking คืออะไรครับเป็นภาษานะครับ peak ก็คือสูงสุด is peaking ในทางด้านไวยากรณ์เป็น present continuous ก็คือว่ากำลังอยู่ระดับสูงสุดสูงสุดนะครับทั้งเงินเฟ้อนะครับคำว่าระดับสูงสุดนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่สูงกว่านี้คงจะสูงขึ้นไปบ้างแต่อยู่ใกล้ๆแล้วที่จะจบโอเคนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขึ้นมาถึง 8-9% แล้วตอนนี้มีการใช้ยาแรงมากแต่ที่แน่นอนเอาเรื่องพลังงานแล้วกันกับเรื่องอาหารถามว่าพลังงานนะครับเรามาดูอย่างนี้เลยใน3เดือนที่ผ่านมาคุณก็ติดตามมีช่วงหนึ่งขึ้นไป130มันมีตอนช่วงนั้นน่ะมีบางคนบอกว่า180ทำไมจำได้ไหมที่มีการขึ้นมาผมขำแทบตายเลย180นะครับพอหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าลดลงมามีบางช่วงบางวันลงมาต่ำกว่า100แล้วก็ทรงอยู่ที่ประมาณ100กว่าทรงอยู่110แล้วกลับขึ้นมาที่120กว่าถามว่า3เดือนนี้ใช่มั้ยครับราคาสูงสุดอยู่ประมาณ130กว่าถามเลยขนาดนี้ทรงอยู่ที่ประมาณ120กว่านะครับจากแพ็คเกจที่อาจารย์บอกที่พอเป็นแบบนี้ทางด้านของการลบเรื่องของการแซงชั่นของน้ำมันที่อเมริกาที่ทางด้านสหภาพยุโรปทํานะฮะมันแซงชั่นน้ำมันนะ 90% ในการซื้อน้ำมันจากทางด้านของอะไรครับทางด้านของทางด้านของรัสเซียส่วนด้านแก๊สนั้นยังตกลงกันไม่ได้อันนี้ที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับขึ้นมาใหม่ทีนี้คำถามก็คือว่าเรามาดูภาพนี้27ประเทศใครจะเชื่อภายใน3เดือนนะสามารถแก้ไขปัญหาในการต่อสู้กับยูเครนในเรื่องน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่คุณลองไปถามรัฐมนตรีของหรือทูตในสหรัฐทุกคนจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ที่มันทำอย่างนี้ไปแล้วพอมันพูดง่ายนะหลังผิงฝาทุกคนต้องดิ้นตายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือขยายแหล่งของน้ำมันกับแก๊สตะวันออกกลางบ้างทางด้านนั้นอันที่หนึ่งนะครับสองร่วมมือกันเต็มที่อย่างบางประเทศไม่ถูกกระทบเลยเช่นสเปนเพราะว่าสเปนจะเป็นการส่งนะครับในลักษณะของเรือต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่ถูกกระทบมีการส่งเข้ามานะครับรวมกับอเมริกาก็มาช่วยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสต็อกก็จะมีขนาดคอมมอนสต็อกรวมกันช่วยประเทศที่ขาดอันต่อไปคืออะไรครับก็คือมีการใช้เขาเรียกว่าพลังงานทดแทนนะครับในกรณีก็จะมีการพัฒนาถือโอกาสทำให้พลังงานทดแทนเร็วขึ้นกับอีกอันหนึ่งคืออะไรครับปล่อยให้มันลอยตัวในระดับหนึ่งอาจจะช่วยบ้างเพื่ออะไรครับลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของคนที่นะจะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะฉันก็มีการประหยัดเพราะฉันพอเป็นแบบนี้เรามาถามเลยราคาน้ำมันที่เราขับรถอยู่เนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งนะครับหยดเกินเท่าไหร่อ่ะ40กว่าบาทเราลองวาดภาพดูนะครับจะเกิดอะไรเกิดขึ้นคนต่างๆเหล่านี้หนีไม่พ้นจะต้องอะไรครับปรับตัวพอปรับตัวปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวในระดับต่ำถามเลยครับว่าความต้องการน้ำมันจะลดไหมคุณลองวาดภาพดูสิครับไม่ใช่เป็นสงครามโลกนะเพราะฉะนั้นในกรณีอีกสักพักนึงอ่ะราคาน้ำมันถึงจุดนึงต้องลดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่ามันยังสูงอยู่ยังพีคอยู่นะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งอาจจะอีก2เดือน3เดือน4เดือนนะครับเพราะฉันพอออกมาเป็นแบบนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังสูงอยู่เงินเฟ้อตามตัวนี้มันสูงแต่ว่าราคาน้ำมันนะครับมันจะเริ่มกำลังพีคระดับ120 100กว่าเนี่ยพีคแต่ไม่ได้หมายว่าจะทรงอย่างนี้ตลอดเพราะสินต่ำๆลงก็จะถอยลงมาที่110หรืออะไรต่างเหล่านี้กับตัวที่2เงินเฟ้อเล่นแรงถึงขนาดนี้เงินเฟ้อจะขึ้นไปต่อขนาดไหนเพราะว่าอะไรครับไอ้ตัวที่เป็นดีมานด์ก็กำลังลด
ไอ้ตัวที่เป็น cost push ครับคือน้ำพลังงานก็จะเจอปัญหาอีก2เดือน3เดือน4เดือนทางด้านอาหารก็เช่นเดียวกันครับนะครับเรื่องอาหารเพราะว่าอะไรครับทางด้านของยูเครนทางด้านรัสเซียแล้วเอาทั้งเบลารุสด้วยอาหาร4ตัวครับตัวหนึ่งข้าวบาเล่ตัวที่2ข้าวสาลีตัวที่3ดอกทานตะวันตัวที่4ข้าวโพดตัวที่5โพตาช1ใน3ทางยูเครนกับรัสเซียผลิตส่งออกบาเล่ 30% แล้วก็ติดค้างอยู่ที่สต็อกของยูเครนเนี่ย20ล้านตันขณะที่เราคุยอยู่กำลังคุยกันพอได้แล้วทางด้านยูเครนบอกว่าจะลดเรื่องของทุนระเบิดแต่ห้ามให้รัสเซียถือโอกาสเนี่ยถล่มเขาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อไปที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับพอผมมาเป็นแบบนี้ไอ้ราคาอาหารพออาหารที่เกิดขึ้นประเทศต่างๆก็จะมีการปรับเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าตัว cost push เนี่ยถึงจุดหนึ่งมันไปโดยเดินอะไรครับในด้าน cycle นะครับมีการลดลงเพราะฉะนั้นมันถึงมีการวิเคราะห์ว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่แต่จะค่อยๆลงนะครับในปีหน้าดูของไทยเราสิครับปีหน้าตัวเลขลดลงทั้งนั้นของประเทศต่างๆในยุโรปอาจจะลดลงนะครับจากเฉลี่ยที่สูงแล้วค่อยๆลดลงอีกสัก 2-3 ปีจะกลับไปที่ 2% กว่าเพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายความว่าสถานการณ์ของเงินเฟ้อกับเรื่องดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนแต่ถามว่าสถานการณ์ทำให้โลกทั่วโลกเนี่ยกำลังวิกฤตหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับนะครับอัตราการเติบโตยังเป็นบวกอยู่ครับนะครับไม่เหมือนกับตอน1970ตอนนั้นวิกฤตเกิดขึ้นได้ยังไงอันนั้นเรามาเปรียบเทียบ1970นะครับตอนนั้น1973ก็เกิดสงครามเรื่องของอะไรครับตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นกลุ่มโอเปกก็เลยขึ้นราคาน้ำมันจาก1เหรียญเป็น4เหรียญกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 400% 1979จาก10เหรียญเป็น40เหรียญ 400% ดูต่อนะครับและแถมตอนนั้นสหพันธ์แรงงานแข็งแรงมากพอเงินเฟ้อสูงพี่แกเรียกร้องค่าเงินค่าแรงโอ้โหเงินเฟ้อกระจุยเลยเกิดวิกฤตครับแต่ในวันนี้เดิมก่อนหน้าที่จะขึ้นมาที่120กว่ามันอยู่แถว90ขึ้นมา120 130ขึ้นมา 40% สมัยนั้น 400% และถ้าคุณเอา130เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาเงินเฟ้อนะครับเป็นตัวตั้งผ่านมาตอนนี้140นะครับตัดเงินเฟ้อออกต่ำกว่าสมัยนั้นนะครับเยอะเลยเห็นมั้ยยังครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้แล้วแถมสหพันธ์แรงงานในอเมริกากับในยุโรปหมดแรงไปแล้วเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นในกรณีคู่ขวาจัดก็ขยายตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไอ้ซ้ายในฝรั่งเศสที่ซ้ายจัดแต่เบลังชองโอกาสที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลน่ะได้อย่างเก่งก็คืออะไรเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายค้านพวกซ้ายจัดยังแบ่งเป็นซ้ายไม่จัดซ้ายจัดคือเมลังชองซ้ายไม่จัดก็คืออะไรครับพรรคสังคมนิยมอีกอันหนึ่งที่อยู่ในนั้นอีโก้ก็เป็นเพศซ้ายไม่จัดแต่สนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็อธิบายได้ชัดว่าเรื่องแรกนี่คือเหตุผลที่คนไม่พอใจมาครองสหพันธ์แรงงานเนี่ยไม่ชอบใจเลยเพราะมาครองไปสนับสนุนเครือทุนนิยมหรือด้านในต่างเหล่านี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้มันก็อธิบายนะครับว่าสถานการณ์ที่เราดูอยู่ใช่ครับกำลังตื่นเต้นนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมเป็นภาพใหญ่เศรษฐกิจมันไม่ได้พังนะครับเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวอยู่แน่ตราที่ลดลงแต่มีบางประเทศเกิด recession นี่หมายถึง GDP ติดลบแต่อาจจะหมายถึงประเทศนั้นเป็นบวกอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีเงินเฟ้อสูงปีหน้านะครับก็จะลดลงนะครับดอกเบี้ยจะสูงแต่สังเกตดูนะครับแบงก์ชาติเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยขยายตัว 3% กว่าเพราะส่วนหนึ่งคืออะไรครับส่งออกปีนี้อาจารย์คิดว่าตัวเลขไม่ต่ำกว่า 8-10% ในขณะที่ทางการตอนแรกบอกว่า 3% เหมือนปีที่แล้วนะครับ 3-4% จบลงด้วย 17 2ท่องเที่ยวผมคิดว่าท่องเที่ยวคุณเห็นชัดคือคลายล็อกตอนนี้ปีที่แล้ว 500,000 ตอนนี้มีการพูดถึงตัวเลข10ล้านคนแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวภายในท่องเที่ยวภายในผมคิดว่าฟื้นขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 70% ของภาวะปกติคุณดูวิถีชีวิตพวกเราสิครับอยู่นี่รถติดไปไหนโอ้โหคนแน่นต่างแล้วไอ้คนเนี่ยมันถูกกดมา2ปีพอหายกดเขาเรียกเพนท์อัพดีมานด์2ตัวนี้มันช่วย GDP ให้ภาพว่าครับการฟื้นตัวของการบริโภคดีขึ้นมาจะไม่มากการเดินเพราะฉะนั้นในตอนนี้มันถึงบอกว่ามันไม่ได้เกิดวิกฤตสถานการณ์ตรงนี้แต่ว่าพวกเราจะมีความรู้สึกเหมือนวิกฤตถามว่าเพราะอะไรครับ
พราะไอ้ตัวที่มันกระทบกับพวกเราเนี่ยมันอยู่ในทฤษฎีของมัสโลอะไรครับเขาเรียกอะไรความต้องการพื้นฐานอาหารนึกออกครับขั้นต้นเลยแรงจูงใจมาขั้นต้นเลยใช่ครับอาหารแล้วเดี๋ยวนี้ขั้นพื้นฐานรวมทั้งอะไรครับค่าขนส่งด้วยพี่แกมันสูงแบบนี้มันทุกคนก็มีความรู้สึกตายแล้วตายแล้ววิกฤตและยิ่งประเทศเรานะมีหนี้ครัวเรือน 90% นะครับและยิ่งกว่านั้นความแตกต่างรวยกับจนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนเหล่านี้มันถึงออกมาเป็นวิกฤตแต่ทั้งที่ความจริงมันไม่ได้วิกฤตครับและอย่างหนึ่งทางด้านของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาที่ดีมันก็พูดดีลักษณะเกินความจริงอะไรที่เลวมันก็เลวกว่าความเป็นจริงนึกออกครับเพราะคนมีความรู้สึกสายอารมณ์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเล่นใหญ่ไหมอาจารย์มีภาษาในรุ่นเขาเรียกว่าเล่นใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นทางการเมืองจะใกล้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นต่อสู้ระหว่างรัฐบาลก็พยายามบอกเอ้ยมันไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใกล้ฝ่ายหนึ่งเฮ้ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์โดยภาพรวมนะฮะมันมีการเลวร้ายแม้กระทั่งในฝรั่งเศสผมยกตัวอย่างนะครับก็มีการเล่นสกปรกเหมือนกันเช่นทางด้านฝ่ายซ้ายเนี่ยพยายามที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถึงกับบอกว่าเฮ้ยไอ้อะไรรัฐบาลจะขึ้นภาษีแวดซึ่งความจริงรัฐบาลไม่ได้คิดขึ้นเลยแต่ก็มีการเขาเรียกอะไรครับในเรื่องของการมีสร้างโกหกก็ต้องมีหนังสือบางเล่มที่อาจารย์อ่านไปแล้วตลกมากเลยนะครับเขียนโดยนักหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วหนังสือเล่มนี้ความตายของความจริงตกลงไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะอะไรครับถ้าคนไม่ได้ใช้สติให้ดีแยกไม่ออกนะว่าอะไรจริงกับแท้ก็ดูเรื่องของยูเครนกับรัสเซียดีครับมองจากมุมรัสเซียรัสเซียนี่ถูกต้องมองจากมุมของยูเครนมองจากมุมของนาโต้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งหลักให้ดีนะครับว่าตกลงอะไรคืออะไรกันแน่ครับขอบคุณอาจารย์เราไม่เห็นชัดจริงๆว่าเรามองจากมุมไหนถ้าคุณไปบอกเซเลนสกี้เซเลนสกี้เขาก็ต้องบอกเขาถูกลุกรานแต่พอคุณไปฟังปูตินปูตินก็บอกว่าเขาปกป้องชาวรัสเซียที่อยู่ในยูเครนแคชเมียร์เองก็เป็นตัวอย่างที่รัสเซียทำแล้วเขาก็แจกวีซ่าแจกสัญชาติในขณะที่ยูเครนบอกเขาจอมแพ้ไม่ได้ถึงจะเสียชีวิตทหารไปอะไรนะพันธมิตรสหรัฐต้องส่งอาวุธให้ต่อชอบที่อาจารย์ไล่เราเห็นชัดเจนว่าในอดีตราคาน้ำมันในยุค1970ตอนที่เกิดวิกฤตแรงๆราคาน้ำมันดีตัวไปถึง 300-400% วันนี้อัตราส่วนในการขึ้นราคาน้ำมันไม่ได้มากนักแต่สื่อสารเรามีมากขึ้นข้อมูลเราได้รับมากขึ้นความตื่นกลัวหรือตื่นรู้ในข้อมูลถ้าใช้ผิดมันจะเป็นความตระหนกได้เหมือนกันแต่ในอีกมุมหนึ่งการแก้ไขการวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ต่างๆก็สำคัญอาจารย์ทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าทำไมเมื่อวานทางแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารกลางบ้านเราถึงได้พูดว่าเศรษฐกิจไทยยังโอเคยังไปได้เพราะถ้าเราดูเรื่องท่องเที่ยวเราจะพบตัวเลขนักท่องเที่ยวมามากขึ้นจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกปีที่แล้วประมาณ 500,000 รายปีนี้เริ่มขยับตั้งไปเป็น10ล้านแล้วเราก็เปิดประเทศกับซาอุดิอาระเบียเราก็คาดหวังนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักจากตะวันออกกลางอาจารย์คะพอไล่เรียนมาถึงตรงนี้เราเหลือเวลาประมาณ5นาทีอยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นในภาพรวมในฐานะที่อาจารย์เป็นนักภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์กับคำว่าอะไรนะ inflation effect ทั้งของไทยในมุมที่เราจะเห็นในมุมบวกอาจารย์ชี้ให้เห็นแล้วอาจารย์ก็เชื่อในไซเคิลของ demand supply ว่าทุกครั้งที่มันเกิดแบบเนี้ยคนจะระมัดระวังอะไรนะแล้วสุดท้ายราคาสินค้ามันจะลดไปเองแต่ถ้ามันไม่เป็นล่ะคะอาจารย์สมมุติโอเคนะครับในกรณีสมมุติจะเกิดอะไรขึ้นเกิดวิกฤตแล้วครับถามว่าวิกฤตน้ำมันจะขึ้นไป140 160 170แล้วครับแล้วทรงอยู่ตรงนั้นเหรอครับอาหารจะไม่มีครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกยกเว้นว่าอะไรครับเฮ้ยสงครามโลกเกิดเว้ย2เฮ้ยมันมีอะไรมีโรคกลายพันธุ์อันใหม่เว้ยเพราะถ้าไม่มีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับไอ้สิ่งที่อาจารย์เล่าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดแรงจริงๆจะเกิดสถานการณ์สแต็กเฟลชันคือไม่ถึงกับวิกฤตสแต็กเฟลชันคืออะไรครับแต่ไม่ได้ถ่ายถึงทุกประเทศสแต็กเฟลชันก็คือเกิดปรากฏการณ์เศรษฐกิจขยายตัวลดลงติดลบเงินเฟ้อสูงซึ่งความหมายก็คืออะไรครับที่มันเงินเฟ้อสูงเพราะมันเกิดจากไอ้คอสต์พุชก็คือต้นทุนถูกแต่คนเนี่ยกำลังซื้อน้อยลงอันนั้นแหละครับก็เรียกว่าไล่แรงหน่อยประเทศถึงตรงไหนแต่ของเราถ้ามาเมืองไทยในยุโรปก็ยังไม่เคยมีการพูดถึงที่ตรงนี้เลยและในประเทศเราก็ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เพราะว่าขยายตัว 2% กว่า 3% เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้ความเป็นจริงที่เราพอจะวิเคราะห์ได้เป็นไงบ้างแต่สิ่งที่ผมขอฝากก็คือว่าในด้านลบที่เรามีอยู่ก็คือข้อนี้ครับจริงๆแล้วนะครับเรานะ
พอเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยติดลบ 6.1 แต่บางทีผมก็ให้เลขาผมปรับเป็น 6.2 เพราะว่าว่าตัวเลขตอนแรกมา 6.1 ตอนหลังมันเป็น 6.2 นะครับก็มีเขาเรียกอะไรครับปัดเศษกับอันที่2เราฟื้นตัวปีที่แล้วแล้วจำได้ไหมครับปีที่แล้วคงจำได้นะเวลาอะไรที่มันเร็วก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์ประเภทหนึ่งมองเร็วสุดๆก่อนจะลดติดลบ 6.1 ในเวทีนี้จำได้ไหมมีบางคนบอกว่าติดลบ10 กว่า%ตายแล้วที่เก่าฮะเอาข้อจริงๆเหลือ 6.1 เพราะปีที่แล้วมีใครสักกี่คนครับที่บอกว่าจะกลายเป็น1+1.6ก็ออกมาติดลบบางคนก็ติดลบด้วยซ้ำอาจจะบวก0จบลงด้วย 1.6 เพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะแบบนี้พวกเราจะต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทบเราหนีไม่พ้นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราฟื้นตัวจริงแต่ว่า 6.1 นะครับปีนี้ปีที่แล้ว 1.6 ปีนี้ได้3ก็คือบวก 1.6 คือ 4.6 ก็ยังไม่ได้ฟื้นเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยที่เราแย่เพราะอัตราการเติบโตเราฟื้นตัวเนี่ยต่ำสุดในอาเซียนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าเนี่ยฟื้นจริงในด้านลบมันยังไม่สู่ปกติแต่ที่ร้ายกว่านั้นเรานะครับบวก3แต่เงินเฟ้อปีนี้นะครับที่เขาคิดเดือนที่แล้ว 7.1 เฉลี่ย6เท่ากับว่าติดลบนะครับนึกออกไหมเอาเงินเฟ้อเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นกำลังซื้อตัวนี้ก็ยังแย่อยู่แรงงานเริ่มดีขึ้นแต่ไม่เหมือนปกติและที่ร้ายกว่านั้นมันเป็นลักษณะที่มันสูงเป็นชีวิตประจำวันของเราอะเป็นของมัสโลอ่ะเบสิกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับขนส่งเป็นเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นคนจำนวนเยอะมากเลยถูกกระทบความรู้สึกในแง่ลบที่ตรงนี้แถมยังมีหนี้ครัวเรือนยังอยู่ที่ 90% อันนี้ต่างหากครับกับสุดท้ายที่สำคัญมากคืออะไรครับตัวนี้ที่เราไม่รู้เรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรต่างคุณครับและที่เศรษฐกิจของเราขยายตัวต่ำมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากรัฐบาลชุดนี้มันติดต่อมารัฐบาลหลายชุดเลยตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโต30ปีคุณลองไปดูเลยครับตั้งแต่30ปีที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่ยุคของดิจิทัล10ปีแรกจาก 10% โดยเฉลี่ยเหลือ5 10ปีที่2จาก5เหลือ4 10ปีหลังที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้เหลือ 3% ต่ำสุดในอาเซียนส่วนหนึ่งก็เพราะอะไรครับโลกมันเปลี่ยนเราวางตำแหน่งผิดวางตำแหน่งผิดอันแรกโลกเข้าสู่เรื่องดิจิทัลเข้าสู่อันนี้ของเราไม่ได้เก่งตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ในเชิงของเศรษฐศาสตร์เทอร์บอเทรดส่งสินค้าประเภทดิจิทัลโลเอนใช้แรงงานแต่นำเข้าสินค้าประเภทอะไรก็มีเดียมกับไฮเอนและก็มีเดียมไฮเอนที่เราใช้เราต้องนำเข้าซูมนำเข้าไลน์นำเข้าอาซาด้านำเข้าเสร็จยังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าไลน์ที่เรามาใช้แทนที่จะเป็นไลน์ที่มีความที่ได้ประโยชน์เป็นไลน์กู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดอัฟเตอร์นูนเป็นไลน์ที่เขาเรียกว่าหนังสืออะไรต่างๆก็ไม่ได้อ่านเชื่อตามไลน์หมดเลยเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันเราก็ลดลงและครับแถมยังมีปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4วางตำแหน่งผิดอีกอันนึงเลยโลกมันเปลี่ยนแต่ปรากฏว่าเรานะครับไม่ได้ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีให้มันกว้างทางด้านเรื่องงานทำกับ EU ทำกับอะไรครับทางด้าน CPTPP อันนี้ก็คือทำให้กับอันที่3เราวางตำแหน่งพลาดเพราะโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอด30ปีเรายังขายสินค้าที่ใช้แรงงานตอนนั้นแข่งได้แต่พอมีแรงงานจากด้านของเวียดนามลาวเราก็แข่งไม่ได้และเวียดนามยังเก่งพัฒนาแรงงานสูงขึ้นส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางด้านของอะไรครับมาเลเซียก็ปรับเราไม่ได้ปรับหรือปรับช้าสิงคโปร์ปรับระวังตำแหน่งถูกแซนด์วิชเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีประเด็นปัญหาว่าเราผิดพลาดในการวางตำแหน่งสิ่งที่เราจะทำให้เราลาดได้คืออะไรต้องปรับเป็นมูลค่าเพิ่มแบบขึ้นมาสูงขึ้นมาและจะต้องด้านของเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเรามีเรื่อง S-curve แต่เอาเข้าจริงๆนะปรากฏว่าแปลงให้เป็นรูปธรรมเนี่ยยากมากมันมีอยู่แล้วครับอยู่ในยุทธศาสตร์เรื่องของอะไร10 S-curve ตอนนี้เพิ่มอีก2ตัวตัวนึงคืออาวุธกับอีกเรื่องนึงก็คือการศึกษาคำถามก็คือการศึกษาปรับตั้งอีกครั้งมีแต่ตัวเลขจบปริญญาเอกกันเต็มตัวเลยแต่ขนาดเดียวกันความรู้จริงๆจำกัดมากๆเลยและแทนที่จะอ่านหนังสือวันๆนึงผมจะคุยกับเพื่อนนะเขาจะอ่านไลน์แล้วก็พยายามดูเรื่องไลน์โอ้โหดูมันเยอะมากเลยจดไลน์เรื่องมาคุยว่านั่นเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆผมก็เลยต้องยอมแพ้เขานะครับเป็นครั้งแรกนะที่ผมมีอาจารย์ครับเพราะตำราที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นคนละตำราที่ผมเคยอ่านเลยนะครับผมก็เลยพยายามที่จะเรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับตำราประเภทนี้นะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราจะสู้เขาได้ยังไงนะครับประเทศต่างๆเราเนี่ยกำลังไปไกลมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดและสุดท้ายปัญหาที่เราเกิดวิกฤตส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องโควิดส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องรัสเซียกับยูเครนส่วนหนึ่งเพราะว่าเราปรับตัวไม่ทันกับโลกการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วปรับไม่ทันน่ะอันนี้ต่างหากที่ต้องคิดถึงตัวนี้ด้วยครับสรุปว่ามันอะไรนะอินเฟลชันเอฟเฟคที่เขาเจอกันทั้งโลกเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับคนไทยปรับโครงสร้างวางโพซิชันนิ่งผิดพลาด
แบบนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ทุกชนิดของเราเนี่ยครับตอนนี้กำลังปรับดีขึ้นแต่จะทำได้ขนาดไหนอันนี้ก็ขอชมส่วนหนึ่งเช่นเรากำลังปรับเรื่องของอะไรนะเรื่องโลกร้อนท่านนายกไปพูดที่อะไรครับก๊าซโซ่2030ลด 40% คาร์บอนไดออกไซด์2050ลดเรื่องของอะไรครับนิวทรัล2065เรื่องของเน็ตซีโร่นึกภาพออกครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าแล้วยังบอกว่า BCG เนี่ยอีกหน่อยนะ5ปีเนี่ยเท่ากับ 4.4 ล้านล้านแล้วก็เท่ากับอาจารย์ขาเวลาหมดแล้วจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องให้เราศาสตราจารย์ดร.สมชายภควริวัฒน์มาให้ความรู้พวกเราใหม่กล่าวขอบพระคุณอาจารย์มากนะ